ไอ้เจ้าความรู้สึกตรงนั้นนะฮะเวลาทำสมาธิเนี่ยมันจะบอกกับตัวเราได้ทันทีเลยว่าใน point of view ที่มันต่อคำว่าหมดมวลเนี่ยหมดมวลมวลหมดหมดมวลมวลหมดคือร่างกายหมดก็แล้วง่ายสุดถ้าหมดมวลขออภัยหมดมวลมวลหมดแค่สองคำเนี่ยโยกไปโยกมาอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับตรงนี้มันเป็นภาวะของอิทธิพลตาด้วยตรงนี้ครับเอาละมวลหมดคำว่ามวลยกคำว่าบุหรี่หนึ่งมวลเป็นภาษาไทยนะฮะหนึ่งมวลมอม้าวอแหวนนอหนูมวลแต่ถ้าคำว่ามวลของภาษาวิทยาศาสตร์เราเรียกภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือสะกดตาม MASS มวลไม่ใช่ป่ะ mass โอเคครับคือ mass นะ mass เนี่ยคือมวลส่วน material ก็คือบุหรี่คือสสารเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าสสารตัวเนี้ยมันมีมวลอยู่หมด material มันก็เหลือ mass ง่ายๆคือ material ถ้าหากว่าบุหรี่หมดนี่มันหมดไปก็เหลือแต่ mass คือควันเนี่ยยกตัวอย่างแค่ควันนะครับแค่นี้เอง mass ในชั้นบรรยากาศอากาศก็ยังเป็น mass เป็นมวลอยู่ก็แปลว่าอันนี้เป็นเพียงแค่แสดงให้เห็นว่าภาษาวิสัพท์อยู่แค่ตรงนี้นะเอาเนื้อแท้แล้วมันก็อยู่ในชั้นบรรยากาศเองเพราะอากาศก็เป็น mass อยู่นี่คือเป็นมวลอยู่เห็นไหมครับเพราะหมดมวลหมด mass ในอากาศแปลว่าต้องเข้าไปสู่อวกาศอย่างเดียวเห็นไหมครับงั้นต้องทำสมาธิอย่างเดียวจะได้สิ่งนี้จะได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้นการอธิบายเรื่องของจิตเนี่ยอธิบายได้แน่นอนแต่ยากที่จะเข้าใจครับยากจริงๆครับยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นเมื่อถึงวันนั้นวันนั้นนะผมก็เชื่อมั่นว่าศตวรรษนี้แหละครับที่มนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนเชื่อมั่นนะเพราะว่าผมยังทำหน้าที่นี้อยู่ว่าใครที่สนใจใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษว่าด้วยเรื่องของตัวตนอันเป็นตัวของเราโดยแท้ภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนนั่นเองครับหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนที่นี้ก็แปลว่าแมสก็ได้ก็คือมวลที่ว่าเมื่อกี้นี่แมสก็คือมวลหมดแล้วมวลที่ว่านี่มันต้องเป็นจิตถ้าบอกว่าถ้าใช้คำว่าจิตไม่บริสุทธิ์มันเป็นแมสอยู่คือเหมือนมวลอยู่จิตไม่บริสุทธิ์เสมือนหนึ่งควันบุหรี่อย่าคิดมาก ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่มีควันเลยก็คือใส ยอมครับภาษาก็ได้แค่นี้แหละเกินไปกว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวปัจจตังโดยแท้เพราะฉะนั้นภาวะนี้มันต้องแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสเท่านั้นเองจึงจะได้แล้วก็ภาษามีก็ขอบคุณภาษาพระพุทธศาสนานะคืออากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นจึงจะเข้าไปสู่ภาวะนี้ได้ลุงงอกบอกว่านี่แหละคือ point of view ของคำว่า PE Peel Energy for Healthcare for Health Environment ด้วยพอไหมครับทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับจบเนาะ